สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nova Entertainment นะคะวันนี้นะคะปูจะอ่านดวงนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่เกิดในวันที่15กันค่ะว่าดวงชะตาส่วนใหญ่นะคะของคุณนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะปูต้องขอนะคะฝากผลงานเพลงนะคะที่ได้แต่งเองแล้วก็ร้องเองนะคะไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะปูจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะบางเพลงก็มีอาจารย์มีเพื่อนๆนะคะมาร้องให้ด้วยนะคะแล้วก็แต่งให้ด้วยนะคะโอเคค่ะมาอ่านดวงกันเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันที่15นะคะดวงชะตาส่วนใหญ่นะคะของคุณนะคะคุณจะบางครั้งนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะมันอาจจะมีปัญหานะคะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแต่ว่ามันก็จะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขนั่นเองนะคะบางคนเนี่ยก็คือมีความสุขกับการในการแก้ปัญหานะคะก็ไม่รู้ว่าการแก้ปัญหาในครั้งนั้นก็คือมันอาจจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นนั่นเองนะคะแล้วคุณก็มีความสุขมากๆเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคุณชอบที่จะแก้ปัญหานะคะคุณมักจะมีวิสัยทัศน์นะคะที่ดีนะคะแล้วก็แชร์นะคะแชร์วิสัยทัศน์ของคุณนะคะกับคนรอบข้างของคุณนะคะคุณมักจะตัดสินใจอะไรแบบกล้าหาญนะคะแล้วก็มีความทะเยอทะยานนะคะเป็นไปได้ในเกี่ยวกับการเกี่ยวกับหน้าที่การงานด้วยนะคะวิสัยทัศน์เนี่ยคุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีนะคะคุณมักจะกังวลนะคะเกี่ยวกับความคิดของตัวเองนะคะบางท่านนะคะอาจจะตีกับความคิดของตัวเองนะคะอาจจะทะเลาะกับความคิดของตัวเองนะคะอันนี้คือเป็นนิสัยหรือว่าเป็นดวงชะตาของคุณมันจะประมาณนี้นะคะคุณจะเชื่อนะคะในตัวของคุณเองนะคะแล้วคุณก็จะฟังนะคะเสียงหัวใจของตัวเองนะคะว่าคุณกำลังจะสนุกคุณทำมันคุณกำลังจะสนุกแล้วคุณก็จะทำมันนะคะชีวิตของคุณนะคะเป็นเวลาที่ชีวิตของคุณก็คือมันจะก้าวไปเป็นสเต็ปสเต็ปนะคะแบบดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแสดงว่าเป็นดวงชะตาที่ดีนะคะดีนะคะเป็นก้าวไปเป็นขั้นๆไปนะคะคุณมักจะมีความสุขนะคะเวลาได้อยู่กับเพื่อนนะคะเวลาได้อยู่กับเด็กนะคะการที่คุณมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าการที่คุณได้สังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนนะคะหรือว่ากับเด็กนะคะคุณจะมีความสุขอยู่กับเด็กนะคะคุณจะมีความสุขอย่างมากเลยนะคะในตอนจบนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะคะในตอนนี้หรือว่าคุณจะวางแผนอะไรก็ตามหรือแม้แต่คุณกำลังจะเดินทางก็ตามนะคะแล้วการเดินทางของคุณมันอาจจะมีอุปสรรคนะคะหรือแม้ในแต่ในเรื่องของงานของคุณมันอาจจะมีอุปสรรคนะคะแต่ผลสุดท้ายแล้วนะคะคุณก็จะประสบความสำเร็จคุณก็จะทำมันได้นั่นเองค่ะบางทีนะคะคุณอยู่เฉยๆนะคะก็มีคนเกรงใจนะคะคุณเป็นคนที่อยู่เฉยๆก็มีคนเกรงใจนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมี power หรืออาจจะไม่มี power ก็ได้นะคะแต่ว่าอยู่เฉยๆก็มีคนเกรงใจนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะสำหรับคนเกิดวันที่15นะคะความฝันของคุณนะคะกำลังจะเป็นจริงนะคะคุณทำงานอย่างหนักนะคะคุณฝันอะไรไว้คุณวาดหวังอะไรไว้นะคะมันกำลังจะเป็นจริงนะคะถ้าคนไหนที่ทำงานหนักนะคะบอกไว้เลยนะคะอันคุณก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะกับสิ่งที่คุณได้ตั้งใจเอาไว้นะคะบางท่านนะคะอาจจะมีการเดินทางนะคะค่อนข้างบ่อยนะคะคุณจะต้องตรวจเช็คนะคะสภาพรถนะคะเกี่ยวกับการเดินทางของคุณนะคะเพื่อความปลอดภัยของคุณนะคะแล้วก็การเดินทางของคุณนะคะมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานแล้วก็สิ่งต่างๆด้วยนะคะคนไหนนะคะที่ไม่อยู่กับที่นะคะก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะทีนี้นะคะในเรื่องของการเงินมันไม่ออกนะคะปูคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นนะคะปูขออ่านหน่อยนะคะเพื่อความชัวร์นะคะการเงินนะคะคุณมีเข้ามาหลายทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมักจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างโชคดีเหมือนกันนะคะทั้งงานก็เยอะนะคะเงินก็เข้ามาหลายทางนั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามให้ปูนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ